พื่อนที่ทำทุกอย่างด้วยกันเบอร์นี้เขาต้องซีกันขนาดไหนนี่กูไม่เคยเป็นห่วงมนุษย์คนไหนถ้ามึงละถ้าเป็นในหนังคู่นี้เขาซีกันมาเป็น10ปีแต่ในชีวิตจริงนายกับใบเฟิร์นไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยใบเฟิร์นเป็นคนน่ารักมากเลยครับแล้วก็อัธยาศัยดีมากพูดคุยแป๊บเดียวก็รู้สึกว่าจูนกันติดเลยแต่นายจะเป็นคนสุภาพมากเทคแคร์บางทีเฟิร์นเดินมาก็เปิดประตูให้แต่หนูก็ปักใจเชื่อไปแล้วว่าเธอเป็นพ่อเทพบุตรของฉันเธอคือคนดีมึงเคยคิดป่ะถ้าพวกเราเป็นแฟนกันด้วยความที่นายและใบเฟิร์นมีเวลาทำความรู้จักกันไม่ถึงเดือนแต่ต้องมาเล่นเป็นเพื่อนซีระดับ10ปีเลยต้องมีวิธีละลายพฤติกรรมแบบรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมันมีวันนึงหนูก็นอนนางก็ยืนดูแล้วก็ทำไงรู้ป่ะหนูก็เห็นเขาแบบหนุกกันเรื่อยๆนะคุณว่าก็แบบเจออะไรใหม่ๆตลอดความธรรมชาติของทั้งคู่มันก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยเราก็เชื่อเลยครับว่ามันเป็นเพื่อนกันเห็นตอนเวิร์กช็อปสนิทกันแบบนี้แต่เวลาเล่นจริงนายกับใบเฟิร์นต้องคอยระวังไม่ให้ดูสนิทกันเกินเพื่อนมันน่าสนใจตรงที่พระเอกนางเอกเนี่ยมันไต่อยู่ตามขอบชายแดนความสัมพันธ์ของเรื่องความรักผมว่ายากทั้งพุ่มกับยากทั้งความรู้สึกของนักแสดงนะฮะเคยคิดป่ะถ้าเราเป็นแฟนกันมันจะเป็นยังไงแล้วมึงคิดว่าไงคงเช็คโทรศัพท์มึงทั้งวันอ่ะมาดูเป็นแฟนอ่ะเช็คไม่ถือโดนตัวกันมากไปก็ไม่ได้จับมือกันมากไปก็จะเกินเพื่อนต้องหาความพอดีในแต่ละซีนเวลาเล่นด้วยกันต้องใช้คำว่าระวังจริงๆคือมันจะมีคำนี้อยู่ในหัวตลอดไม่ใช่แค่นักแสดงหรอกที่อินเพราะผู้กำกับเรานี่แหละอินสุดเลยเราอยู่ในเฟนโซนเราก็ทำได้แค่ทำหนังนะครับจะถามว่าจี๊ดไหมก็คนที่อยู่ในเฟนโซนเหมือนกันน่าจะเข้าใจผมนะฮะคนคู่นี้จะได้เลื่อนจากเพื่อนมาเป็นแฟนหรือไม่ไปช่วยลุ้นช่วยจี๊ดกันได้ไหนเฟนโซนระวังสิ้นสุดทางเพื่อน